ดีครับผมวันนี้เราอยู่กับเบต้าอินเดียนะครับก็เป็นเบต้าแคลรี่ของเรานะครับบอกเลยว่าเบต้าอินเดียของผมเนี่ยมันจ้าบเสมอเป็นเบต้าแห่งโลกอนาคตเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรมันก็เปิดกว้างแล้วไปดูไอเทมกันครับวอร์บูทครับบอกเลยว่าตอนที่เรากดอันติครับดุดันเลยสวายฮันเดอร์ครับอันนี้บอกเลยว่าแน่นอนครับเราเล่นเน้นตีไวครับมงกุฎสวายฮันเดอร์และมงกุฎนะครับจะทำให้เบต้าเวฟแรงขึ้นด้วยนะครับจะเป็นทั้งสายสกิลและสายโจมตีแรงทั้งคู่แรง2อย่างเลยชิ้นต่อไปครับฟินเนียทาลอนบอกเลยว่าทาลอนเนี่ยในกรณีที่เราเจอแทงตีแทงแบบปั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 บแทงแบบดิ้นเจาะเกาะเวทครับส่วนใหญ่เนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยจะออกกันเวทมากันเบต้านะครับดังนั้นเจาะเกาะเวทครับชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นอาร์ติกออฟเป็นไอเทมเอาชีวิตรอดบอกเลยว่าเบต้าเนี่ยเป็นตัวละครตายยากอยู่แล้วนะครับพลังแฝงไงผมแนะนำเป็นอย่าลืมนะตัวนี้นะครับมานารีฟิลต้องเอามานะครับไม่งั้นมานาคุณเนี่ยสกิลของคุณเนี่ยจะใช้ได้ไม่บ่อยนะครับเราต้องเวลาการเล่นวิธีการเล่นของเบต้าเนี่ยมันจะต้องเคลียร์เวฟบ่อยๆใช้สกิลเคลียร์เวฟให้มา3มา4เราก็เคลียร์เวฟได้สบายอยู่แล้วนะครับต่อไปคือใช้เจ้าโล่นะครับโล่ตัวนี้เนี่ยก็มันจะทำให้เราได้ดูดเลือดเวฟพายด้วยดูดเลือดต่างๆนานาได้ความเร็วอะไรเงี้ยเวลาเราโดนสกิลดาเมจมันจะเข้าพอสมควรอ่ะแล้วโล่มันเด้งแล้วเราเทรดสู้ได้นะครับพลังแฝงรองคุณอยากเอาอะไรก็เอานะครับแต่ผมเนี่ยเล่นเป็นเบต้าแคลรี่ใช่ไหมผมเลยคิดว่าพลังโจมตีเนี่ยบวก10 ถึง 38กับพลังเวทอ่ะคือไม่ได้2อะไรไงเราได้ใช้ทั้งพลังโจมตีแล้วก็พลังเวทอันนี้โกงลูนถ้าคุณอยากจะใช้เป็นตีเร็ว32ได้นะก็ผมคุยกับเจมก็บอกว่าตีเร็ว32ก็ได้แต่ถ้าอยากได้เวฟแรงด้วยก็จะเป็นแบบนี้ครับตีเร็ว16มันก็จะเป็นซีเคทสปิริตสเตนมันก็แรงอยู่แล้วครับก็เป็นสกิลเวทปกติก็เป็นจอกรอบ88ปกติแต่ถ้าอยากจะปรับเป็น32ก็ได้มันก็จะต้องใส่เป็นอเวกสปิริตแล้วก็สเตนนะครับไปรับชมเมตาอินเดียกันครับเบต้าแคลรี่มันคือเมตาอินเดียที่ผมคิดว่าแม่งเจ๋งสุดๆนะครับดาเมจเบต้านี่คือเยอะมากคือเวลาผมเล่นเมตาอินเดียเอาพูดตามตรงนะคือผมวิแนวคิดของเมตาอินเดียของผมที่ผมวางแผนไว้ตั้งแต่แรกๆจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือแปลกแต่เล่นได้ไม่เชิงใช้งานให้จริงใช่ว่าแปลกแต่เล่นได้เล่นออกมาแล้วดีในที่ไม่ถ่วงเลยนะใช่เมตาอินเดียของผมลองไปดูเลยครับอันไหนที่มันเป็นเมตาอินเดียจะไม่มีตัวถ่วงเลยครับเป็นตัวแบกล้วนๆเลยครับแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันชอบมาอคติกับแบบอะไรแปลกใหม่เดี๋ยวนี้เขาแบบความคิดมันเปิดกว้างแล้วไอ้พวกนี้มันล้าหลังเดี๋ยวมีเบื้องหลังให้ดูแต่มาดูช่องผมได้เลยเฮ้ยไปด่ามันเลยคือผมทำเมตาอินเดียนะผมแพ้มา2เกมแพ้2เกมนะครับเดาเมจผม40-50เปอร์หมดเลยแต่แพ้แบบโดนแพ้เพราะดักก็เซเลเยอร์แพ้แบบไฟท้ายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูครับว่ามันโหดแค่ไหนบอกเลยว่าไม่กลัวใครเลยครับตอนนี้อาจจะโดนกระสุนเอลสุไม่เคยเจอนะอย่าลืมส่งมันนะทีมันอยู่นี่มันจะฟิกมึงโดนถาวันเผาอี้อ่ะซูมเลยช้างมาซูมเฮียอะไรทั้งหนาไอ้สัตว์เฮียให้3 ต่อ2กูไม่กลับด้วยกูรุ่นเดียวพอเอ๊ะมันลืมเอาขาตั้งขึ้นแบบว่าพี่เออสู้อะแม่งนั่งยาวเลยมาดิมาจังหวะนี้ยุ้ยกลัวไหมล่ะดูดิกูดูการเคลียร์เวฟของแคลรี่ตัวนี้สิครับแล้วดักขากลับไปไหนอีกมันสี่แล้วระวังนะสวยทั้งสวยไม่น่าเดี๋ยวมีเลือดหลังป้อมอ่ะไม่มีอะไรหรอมีแต่ไม่เกิดรอตีนดีกว่าเนี่ยโคตรแสบอ่ะเบต้าแคลรี่คือแสบมากอ่ะผมบอกให้
คือแบบไม่เคลียร์เวฟโหดมากอ่ะโอ้ยากว่ะทิ้งผมเลยไม่เห็นเตี่ยวอ่ะพี่โทษทีน้องไม่เป็นไรน้องแล้วพี่เห็นเตี่ยวไหมไม่เห็นพี่แต่พี่เดินเซฟมาแล้วไงยังไม่คิดว่ามันจะอยู่ตรงนั้นไงไม่คิดว่าจะถึงไม่มีล้างเลยไม่ใช่ออกรองเท้าเต็มก่อนกะวิ่งชกชิงบวกซัดได้นะซัดได้นะกู4แล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูความโหดกันครับคือเปต้าเนี่ยแรกๆผมจะเล่นเคลียร์เวฟไปก่อนครับหลังๆเนี่ยจะเริ่มบวกกับชาวบ้านเขาชาวช่องเขาแล้วเวล4เนี่ยมานี่ซัดเอานะมีโต๊ะขึ้นมามีโต๊ะขึ้นมาตัวตัวไปเก็บกูไปตัดเลือดมาแกวาดอยู่ลิงมาลิงจักจักไม่โดน10 วิ 10 วิเฮ้ยติกูคูดาไว้จัดเฮีย8วิไม่ดึง5วิเมนติได้น่าจะได้เอลสูอีกรอบนึงมันเป็นช้างอะดิเฮียใส่มันไปเลยมาละเดี๋ยวมาเจอเซียนปะเนี่ย Do you like my โอ้มันรับมือแม่งรับมือเวฟได้ดีมากเลยอ่ะไอ้แบบรับสามได้ดีมากเลยอ่ะแค่เวฟเป่าเวฟอ่ะแครี่ที่มีสตันนะครับแครี่มีสตันเคลียร์เวฟแต่แค่เป็นเวฟเฉยเอ้ยทำไมไม่โดนช้างเล่นได้มีล้างนะไม่มีล้างนะเออปล่อยไปดิแล้วก็เล่นแค่นี้มาดิเหมือนกลัวเอ้ยเหมือนกลัวไม่ล่ะฮะช่วยด้านบนหน่อยสิเพื่อนเจมรอเว็บด้วยรออยู่มีแล้วตายโอ้ยไม่เห็นสวยแต่กูเป่าได้ ไม่เห็นแต่เป่าได้ไปปอมแล้วนะครับเองดูถูกเมตาอินเดียของพี่เกินไปเฮ้ยลิงมีติเกมมีติล้างพูดโอ้โหเหี้ยพลังจัดเลยอะโอ้ยที่ลำคาญช้างว่ะพี่มิกหนีไปเอื้อสวยเป่ารับหน้าเพิ่งคิดได้ตอนเสร็จเมื่อกี้เจอเป็นต้าแคลรี่กูจัดมาดีได้ปั๊มมันตีไปแล้วใช่แม็กเปิดแบบอย่างแสบเลยเดี๋ยวจะเปิดตีปั๊มมองหายกระสุนอยู่เจอละเย้บวยลิงดาเจี๊ยสวยจัดไอ้เจมสวยจัดช็อตนี้ถอยมาน้องไอ้เนี่ยทีมเวิร์กจัดล่ะเกียร์กูเห็น
นี่เปล่าอยู่เปล่าอยู่โหเย็นเลยกูสนุกอยู่คนเดียวอ่ะนันติมีแล้วเจมมันหนีละหนีละตรงไปเลยตรงไปเลยหุ้ยปิดได้ปิดได้เอสุอ่ะเบต้าที่บินเร็ว40พัสซีฟมันเดี๋ยวผมเปิดพัสซีฟให้ดูโคตรโหดนี่ไงนี่ไงสัตว์ลิงเอลสุดปกติแม่งโคตรง่ายเลยว่ะเดี๋ยวเปิดพัสซีฟให้ดูครับระหว่างทีมังกรเบต้าจะวิ่งเร็วเพิ่มขึ้น40หน่วยไม่ตีอะไรสัตว์จะมาไหมเนี่ยเฮียทีมไปไหนกันหมดวะเฮียไม่มาสัตว์ปล่อยอยู่ปล่อยอยู่ปล่อยอยู่เอาไปโอ้โหโอ้โหอยู่ในว่ามาอีกไม่มีลิงลิงไอ้เลยกูจะเอาเตียวเซียนใจเย็นเจมกูสิ้นแล้วใครบอกว่าตัวนี้มันชราจนเล่นไม่ไหวจริงๆแล้วตัวมันเบต้านี่มันเล่นไม่ได้นะครับผมบอกไว้เลยว่ามันเล่นไม่ได้นะครับเมดแต่เล่นแครี่ได้อันนี้เอ้ยพี่เล่นแรงบอลด้าว40ดาวนะกูมาแล้วเจมมันกีบอยู่อีก3วิถึงจะมีดึงปัญหาอยู่ที่ลิงเข้าคุมสีซัวไม่ได้เลยประเด็นน่ะเฮียโดนที่นี่ลิงมันวินวอล์กจุกมาทีเฮ้ยมันทำอะไรกันอยู่วะเอ้าเอลสู่คุ้งเอาใครพากออกวะไม่ใช่กูไม่ใช่กูพุ่งมาดิพุ่งมาดิโอ้มีลิงตรงนี้มีลิงตรงนี้ Our middle lane tower is under attack. Tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Nice assisting. An ally has been defeated. An ally has been defeated. ได้จังก่อนได้จังก่อนเวลาไอ้ผมว่ามันต้องมาตีมาฟ้าเว้ยเอาเลยเหรอเจ๊กูโฮกไม่ตายว่ะเจมมันน่ะดิมันน่ะดิ10วิมีเสียดาร์คเซเยอร์กูได้สวยมันหมดแล้วตัวบังผมเฮ้ยพี่ต้องตามดาร์คสเลเยอร์ has been summoned an enemy has been defeated an ally has been defeated ระวังไบนะเดี๋ยวรับกระสุนเนี่ยสุดแฮะไม่ได้เจมไม่ได้ไม่เป็นไรถอยดิโอ้ผมเจ็บว่ะเคียกูแค่เวฟก็คือมึงแบบมันก็ต้องระแวงกันแล้วอะออฟเหรอวะเฮ้ยมันเบาไปว่ะแย่ไม่ได้ว่ะเฮ้ยถ้าไม่กินถ้าดูดแย่แน่ฟิกวิชาตัวรอบมันเยอะกันจังวะกูโอ้โหกูขัดเลยเท่เลยกูเห็นนะลิงกูเห็นนะลิงอย่านะนี่ยิงกระยานทิปเฮียเดี๋ยวเที่ยวดิตีป๊อปเอ้าแล้วกูเวฟคุมคีปเฮียนี่มันแครี่เฮ้ยทำได้ขนาดนี้เลยเหรอซาดนี่มันแบบล้ำสมัยอะแครี่แห่งโลกอนาคตอะเก่าจนล้ำสมัยอะอะไรวะจะเพิ่มเก่าทำไมอ่ะไปช่วยแม็กหน่อยต้นแช่ปุ๊บเฮ้ยเอ๊ะตัวอะไรตาย
เอ๊ยจิมกูจะโดนแค่ไอ้เจ๊กูจะตายเลือดผมไม่หมดสักที Your team has destroyed a tower น่าจะหมดอยากได้ยิงไกลว่ะเจมว่ามึงว่ากลัวยิงไกลมาดีวะไม่แต่แข่งก็ดีนะที่จะได้ยิงแต่ขาดรองเท้าน่าจะดะก็อตเลเยอร์ศึกตัดสินของเราผมจะยิงไกลมานะครับกูสู้อยู่กูสู้อยู่น้ำเกิดด้วยอ้าวยอมแพ้เลยวะเฮ้ยโดนล้านมาเนี่ยเชี่ยไม่โดนล้านหรอกไอสัตว์แต่ไม่มีสกิลไปสู้กอดสเลเยอร์ลิงจะตายอ่ะพี่ลิงเหลือประมาณ2ขีดแล้วก็ทีมเราก็ตายละหนึ่งแน่ๆช่วยไปช่วยได้ไปช่วยได้อุ้ยโดนตูมสลิกสติงชีวิตอาจจะดีขึ้นเล็กน้อยสำหรับสลิกสติงนะครับซื้อสติงขับขันที่เดียวขันที่เดียว100 200เองสลิกสติงอ่ะถอยเยอะๆไม่ได้เฮ้ยไม่ได้กดAn ally has been defeated Do you like my seeing eye dragon ให้แม่งไปเถอะไอ้เหี้ยงั้นอ่ะเฮ้ยสลิกสติงกูมาแล้วโอเคมาแล้วโอ้ยกันปั๊มกันเลยโว้ยเจ็บแปดวิตีตายเฮ้ยเฮ้ยเมตาอินเดียกูเหี้ยภาพซ้ำภาพจับภาพเดิมเฮ้ยปั๊มล่างวอเตอร์ฟักไปใจเหี้ยโอ้ยไอ้ใจเรืออะไรวะไอ้เหี้ยแพ้อย่างงี้อ่ะไม่ไหวอ่ะท้อแม่งเป็นที่กูหรือเปล่าวะอ่ะผมให้กันดีกว่าอ่ะแล้วแบบผมลงคลิปนี้อ่ะแล้วก็บอกหน่อยว่าไอ้เหี้ยเมตาอินเดียมันใช่มันไม่ใช่ครับพี่มันแพ้เพราะพี่โลกพ่อแย่นะดู MVP ดิเงี้ยแบบแพ้เพราะพี่เลยเป็นเมตาอินเดียแพ้เพราะพี่เนี่ยช่วยดูหน่อยกูเล่นแบบแค่เพราะกูหรือเปล่าเนี่ยมันใช่เพราะกูหรือเปล่าเนี่ยทำไมร้องแต่เนี่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้หน่อยนะครับผมก็เป็นเมตาอินเดียนะครับก็เป็นเมตาแคลรี่เอาไปลองเล่นกันดูครับไอเทมก็ไปย้อนดูกันในนั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วก็บ๊ายบายสวัสดีครับ